ถ้าจะพูดถึงภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดตลอดการแบบที่มีเคยมีหนังเรื่องไหนทำได้มาก่อน อาวาตารครับคือหนังในตำนานเรื่องนั้นที่ใครส่วนใหญ่บนโลกก็น่าจะรู้จักและการกลับมาในครั้งนี้ของอาวาตารในภาคที่2ได้ใช้เวลาการสร้างนานถึง13ปีเต็มๆและใช้ทุนสร้างรับมหาสารที่สุดเรื่องหนึ่งในโลกเพราะฉะนั้นแล้วแค่ผมเกริ่นแค่นี้ยังไงเราคนดูครับก็ต้องไปหาดูกันให้ได้ที่มันจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่อจากในภาคที่แล้วหลังจากทีมของมนุษยชาติได้เดินทางมาขุดแร่ชนิดพิเศษที่ดาวคอปแพนโดร่ามันก็ดันไปก่ะสองครามครับ กับชาวนาวีพื้นเมืองของดาวที่ต่างฝ่ายนั้นต่างสู้เพื่อฝั่งของตอนเองมนุษย์ในตอนนั้นต้องการเพียงแค่ทรัพยากรของเขาโดยที่ไม่มีใครมารังควานในขณะที่ชาวนาวีครับก็ต้องการอยู่อย่างมีความสุขและไม่ต้องการให้ใครมารุกรานดินแดนของพวกเขาและเมื่อแต่ละฝ่ายไม่ได้สิ่งที่ตนต้องการสงครามครับก็จําเป็นต้องเกิดขึ้นและสุดท้ายก็เป็นชาวนาวีที่ได้รับชัยชนะ จนสามารถขับไล่มนุษย์เกือบทั้งหมดกลับดาวโลกของตนอย่างน่าอายทว่านี่รับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของมหาการาบสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่ใครไม่อาจจะจินตนาการได้สวัสดีครับผมมาโบทุกคนกครจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังเรื่องใหม่ล่าสุดอย่างเรื่องอวตาร The Way of Order ถ้าเพื่อนวันไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลก์กับแอดมินแล้วก็ทีมงานคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เบื่อไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงและมีโฆษณาขึ้นมาขั้นผมขอแนะนํา YouTube พรีเมียมราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สําคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาได้เลยครับที่แอดไลน์แอดมอเบิลร้านนี้แอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือกดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่ดาวแพนโดรา สิปีหลังจากมนุษยชาติครับได้มาเยือนที่นี่เป็นครั้งแรกทั้งดวงดาวในตอนนี้ก็ฟื้นฟูขึ้นมาจากการถูกทำลายจนกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งที่มันก็ปกครองโดยชนเผ่าที่เราก็ต่างรู้จักกันดีอย่างชาวนาวีที่มีผู้นําคนปัจจุบันครับคือเจคซัลลี่อดีตนายทหารจากฟากฟ้ามนุษย์ครับที่ผันตัวกลายเป็นชาวนาวีแบบเต็มร้อเปอร์ซเต็มโดยเจคนั้นได้คองรักกับนาทิลี หลังจากสงครามใหญ่ได้จบลงจนทั้งคู่รับก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด4คนด้วยกันเป็นชาย2งหญิง2ทว่าหนึ่งในนั้นครับคือหญิงที่มีชื่อว่าคิรีบุตรบุญธรรมของพวกเขาทั้งคู่เนื่องจากว่าคิรีนั้นกําเนิดมาจากอวาตารของเกรสนักวิทยาศาสตร์สุดเก่งกรับจากในภาคที่แล้วซึ่งกลไกการตั้งครรภ์ของเธอนั้นยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ตัวในตอนนี้ครับมนุษย์ยังหลงเหลืออยู่ในดาวแพนโทราเน่ก็เหลือกันเพียงไม่กี่คนละ และแต่และคนก็ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีครับอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับคนในชนเผ่าเร่มารวมไปถึงด้านการแพทย์ด้วยแต่ถึงยังไงครับวัฒนจากทุกอย่างของการดำเนินชีวิตก็มักจะเป็นไปตามสุภาษิตคำพังเพยนี้อยู่เสมอที่มีคนได้เคยกล่าวเอาไว้ครับว่าเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอเช่นกันใช่แล้วครับ10ปีที่ผ่านไปนั้นความสงบสุขที่ชาวแพนโดราได้รับนั้นมันกำลังจะจบลงอย่างเป็นทางการเพราะว่าในวันนี้ครับคนจากฟากฟ้าได้เดินทางกลับมาที่แพนโดราอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับกองทัพยุทธบกรณ์ชุดใหญ่ เพื่อตอบโต้ชาวนาวีกลับด้วยวิธีการขั้นเด็ดขาดและเตรียมความพร้อมรับจะเกิดมหาสงครามที่ใครๆนั้นก็ต่างหวาดกลัวโดวยการกลับมาในครั้งนี้ของเหล่ามนุษย์นั้นไม่ได้เริ่มเปิดฉากการโจมตีแต่อย่างใดแต่ได้มีการตั้งรกรากถิ่นฐานรับบนดาวดวงนี้อย่างชัดเจนให้เรียมพร้อมเสียก่อนเตรียมการทุกอย่างเป็นอย่างดีสําหรับแผนการใหญ่ครั้งต่อไปของพวกเขาจนหนึ่งปีของการเตรียมตัวก็ได้ผ่านเลยไปอยู่ๆรับพันเอกไม้ก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในร่างของชาวนาวีอย่างปิศนาะ จากนวัตกรรมใหม่ครับของทางฝั่งมนุษย์ที่ได้มีการปลูกจิตใต้สํานึกของพันเอกที่เคยตายไปแล้วในภาคที่แล้วไปใส่ในร่างนาวีที่เหมาะสมครับเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานเขาสารต่อภารกิจครั้งใหม่แน่นอนว่าพันเอกนั้นน้อมรับทุกคําสั่งรับของท่านในพลเพื่อเอาคืนชาวนาวีอย่างสาสมที่บางอาจจัดการเขาจนเดี้ยงไปเมื่อ10ปีก่อนโดยเฉพาะชายครับที่มีชื่อว่าเจคซัลลี่โดยพันเอกไม้นั้น แค้นคนนี้เป็นพิเศษโดยตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านไปนั้นชาวนาวีแต่ละคนพยายามต่อต้านการมีอยู่ของคนบนฟากฟ้าไม่ว่าจะเป็นการป้นอาวุธของพวกมันรับเท่าที่ชาวนาวีจะทําได้แต่เจกั้นก็ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าลูกชายทั้งสองคนของเขาสิครับค่อนข้างจะได้เลือดกล้าหาญของเขามาค่อนข้างเยอะเลยมักจะขัดคําสั่งบีดาอยู่เป็นประจำออกไปสู่แนวหน้าการรบอยู่เสมอทั้งที่พวกเขาทั้งสองคนก็รู้นะครับว่าแต่ละภารกิจนั้นก็เดิมพันด้วยความตายนี่ก็เลยทําให้เจกั้นมกักจะตาหนิลูกชายทั้งสองคนของ เขาอยู่บ่อยๆก่อนที่ภาพกราฟจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของมนุษย์กันบ้างพันเอกไมได้รับรู้ถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเขาแล้วของการกลับมาที่แพนโดราครั้งนี้ของมนุษย์ครับนั่นก็เป็นเพราะว่าโลกมนุษย์ที่แท้จริงใกล้จะตายแล้ว มนุษย์ครับต้องการดาวดวงใหม่ในการอยู่อาศัยและแพนโดร่านั้นใกล้เคียงกับคำว่าโลกมนุษย์มากที่สุดแต่การจะเปลี่ยนแปลงดาวดวงนี้ครับให้เป็นเหมือนโลกนั้นไม่ง่ายอุปสรรคต่างๆรับได้เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นความอันตรายของสัตว์ร้ายในดาวดวงนี้สภาพอากาศที่หายใจไม่ค่อยได้และที่สําคัญที่สุดครับไอพวกนาวีที่มันก็ดืด้านสู้ไม่ถอย นี่ก็เลยกลายเป็นสิ่งแรกที่พันเอกได้รับภารกิจให้ทําเลยก็คือการจัดการกวาดล้างพวกนาวีให้สิ้นซากอย่ามาขัดขวางกระบ,บวนการกรับเปลี่ยนแพนโดล่าให้กลายเป็นโลกโดยทางกองทัพครับก็ได้มองว่าพันเอกกับลูกน้องของเขาร่างนาวีเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วครับที่จะแทรกซึมเข้าไปในป่าของศัตรูเพื่อหาโอกาสกรับในการตอบโตทางฝั่งพระเอกกลับคืนไปบ้างซึ่งในวันนั้นเองก็เป็นวันที่ลูกของเจครับออกมาเที่ยวเล่นที่ป่าข้างนอกเมือง จนเด็กกลุ่มนี้ครับก็เดินทางไปเจอเข้ากับพวกของพันเอกที่ลงมาสำรวจแถวนั้นแบบพอดีเดะ๊ะแต่ละคนครับก็เลยแอบตามกลุ่มของพันเอกไปนำทีมโดยเด็กชายหนุ่มคนนี้ที่มีนามว่าสไปเดอร์ลูกชายมนุษย์ของพันเอกไมเอรนั่นแหละที่เคยถูกทิ้งไว้ที่แพนโดราครับเมื่อ10ปีก่อนเนื่องจากตอนนั้นเขายังเด็กเกินกว่าจะเข้าเครื่องไครโอได้และในตอนนี้นั้นสไปเดอร์ก็ซึมซับวิถีนาวีต่างๆมาแบบเต็มๆแน่นอนสิครับว่าลูกชายของเจคในตอนนี้พยายามจะรายงานเรื่องนี้ให้กับคุณพ่อได้ฟัง ถึงคนกลุ่มนี้ครับที่น่าสงสัยมากๆมันก็เลยทําให้ผู้เป็นพ่อนั้นค่อนข้างโกรธมากๆที่เด็กพวกนี้ไปสะกดรอยตามนาวีพวกนั้นเจ๊ก,ก็เลยสั่งให้ทุกคนครับอยู่เฉยๆจนกว่าเขาจะเดินทางไปถึงที่นั่นซึ่งสไปเดอร์เองครับที่เริ่มเห็นท่าไม่ดี พยายามจะพาน้องๆของตอนนั้นหนีไปเงีเงยบๆก็แล้วกันแต่ทางฝั่งพันเอกสิรับก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาด้วยเปิดฉากการโจมตีจนสามารถจับตัวทุกคนได้ในการควบคุมได้สําเร็จและเมื่อพันเอกได้เห็นหน้าลูกชายของเจคเดตอนนี้ก็จําได้ในทันทีครับวันนี้ต้องเป็นลูกชายของศัตรูของเขา ไม่มีผิดแน่ๆพันเอกก็เลยเตรียมตัวครับจะพาเฉลยพวกนี้กลับไปที่ฐานทัพไปก่อนเพื่อว่าจะใช้มันในการเจรจากับเจกได้ทว่าในตอนนั้นเองรับพระเอกกับเมียก็บินนกมาถึงที่นั่นแบบพอดีจัดการซุ่มโจมตีกลุ่มคนของพันเอกรับอย่างเต็มสุขเพื่อช่วยลูกๆของเขาออกมาจากพันธนาการให้ได้จนสุดท้ายแล้วครับพระเอกกับเมียก็ทําสําเร็จเนื่องจากพวกเขาเชี่ยวชาญด้านสมรภูมิที่มากกว่ากลุ่มของพันเอกจนลูกของเจกแต่ละคนในตอนนี้ ก็ปลอดภัยหมดแล้วรับแต่ไม่ใช่กับสไปเดอร์เขาเป็นเพียงคนเดียวในกลุ่มรับที่ถูกทางพันเอกจับตัวไปได้ก่อนที่ทางฝั่งพระเอกรับจะพาลูกของตนนั้นกลับบ้านไปก่อนแล้วกัน เพิ่มเติมต้นการประชุมครอบครัวครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อบอกกับทุกคนได้ฟังว่าเราในตอนนี้คงอยู่ในป่านี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะพันเอกรับมันจําตัวเขาแล้วก็ลูกๆของเราได้มันต้องกลับมาอีกแน่แล้วลูกเราจะไม่มีวันปลอดภัยรวมไปถึงชาวนาวีป่าคนอื่นด้วยก็ตามซึ่งพระเอกรู้ดีครับว่าวิธีแก้ปัญหาในครั้งนี้มีเพียงแค่อย่างเดียว มันได้บีบให้เขานั้นตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตด้วยการพาค,คนในครอบครัวของตนนั้นอพยพยจากชนเผ่านี้ครับไปยังสถานที่อื่นที่ห่างไกลจากการถูกตามล่าของคนของพันเอก ทั้งที่ตัวของนางเอกไม่อยากไปเองก็ตามแต่เธอก็จําเป็นต้องไปครับเพื่อปกป้องคนในครอบครัวและพระเอกในตอนนี้ก็จําเป็นต้องสลัดตาแหน่งผู้นําให้กับชายคนอื่นในชนเผ่านาวีแล้วเริ่มต้นการผจญไปครั้งใหม่ของครอบครัวซาลีซึ่งผลก็ปรากฏว่าสมมติฐานของพระเอกครับมันก็เป็นไปตามนั้นทุกประการสไปเดอร์ในตอนนี้ครับได้ถูกท่านในพลใหญ่จับตัวเข้าเครื่องจอสมองเพื่อจะเข้นถามข้อมูลครับของฐานทัพของกลุ่มนาวีพระเอก เพื่อหาทางในการกำจัดเขาให้ได้บอกเลยว่ากระบวนการนั้นมีความเจ็บปวดค่อนข้างมาก แต่ทว่าสไปเดอร์กลับไม่ยอมปรีดปากพูดแต่อย่างใดมันก็เลยทำให้พันเอกนั้นยอมรับในความใจถึงของเขาแล้วตัดสินใจพาตัวสไปเดอร์รับออกไปพักผ่อนก่อนแล้วกันและสัญญากับเขาว่าจะไม่ต้องเข้าเครื่องที่ว่านี้อีกเพราะว่าพันเอกรับได้เตรียมแผนการอื่นให้กับสไปเดอร์ไว้แล้วในฐานะลูกชายคนใหม่ของเขาตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งพระเอกในตอนนี้กันบ้างเขากับครอบครัวรับบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่ในโซนหมูกก่เกาะนับร้อยนะับพันนามว่าอาวาอาตรู ที่มีชาวนาวีทะเลครับอาศัยอยู่ที่นี่เป็นจํานวนมากนําโดยชายคนนี้ครับโตโนวารีหัวหน้าเผ่าซึ่งตัวโตโนเองรับก็เคยได้ยินกิจศัพท์ของพระเอกมาบ้างว่าเป็นชาวนาวีป่าที่ชนะสงครามกับคนบนฟ้าเมื่อ10ปีก่อนโตโนรับก็เลยจัดก,การต้อนรับครอบครัวของพระเอกเป็นอย่างดี ทามกลางสายตาไม่เป็นมิตรของคนอื่นในหมู่บ้านเพราะนอกจากที่พระเอกอาจจะพาสงครามมาถึงที่บ้านของพวกเขาแล้วเนี่ยชาวนาวีปาตแต่ละคนรับยังไม่รู้ถึงวิถีชีวิตของชาวทะเลอย่างแน่นอนและครอบครัวของซารีจะอยู่ที่นี่อย่างยากลำบากแต่เจ๊ก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าครอบครัวของเรารับจะปรับตัวทุกวิถีทางให้อาศัยร่วมกับทุกคนได้โตโนวารีก็เลยยอมรับพระเอกรับ เขาเป็นคนในชนเผ่าอย่างเป็นทางการมันก็เลยทำให้ชาวทะเลทุกคนในตอนนี้ยอมรับตัวของพระเอกไปด้วยและครอบครัวเขารับก็เริ่มต้นในการเรียนรู้ว,วิถีชีวิตของชาวทะเลเริ่มตั้งแต่พื้นฐานรับการดำน้ำที่ชาวทะเลแต่ละคนนั้นสามารถอยู่ใต้น้ําได้ระยะเวลาที่ยาวนานมากๆเป็นสิบสิบนาทีครับโดยที่พวกเขานั้นไม่ต้องหายใจในขณะที่ชาวนาวีป่าแต่ละคนครอบครัวพระเอกเดีย่ยวได้สองสามนาทีก็เก่งแล้วนี่รวมไปถึงการควบคุมสัตว์เลี้ยงประจาเผ่าอย่างเจ้านกปลาครับที่ชาวทะเลก็ใช้มันเปรียบเสมือนเรือดำน้ำ สำรวจไปทั่วท้องทะเลได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าในช่วงแรกครกัวของเจกจะลำบากมากๆแต่พวกเขาทุกคนกรับก็มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการปรับตัวซึ่งในขณะที่ทางฝั่งพันเอกกับพวกรับหลังจากที่ออกตามหาพระเอกมาอย่างยาวนานก็ไม่มีวี่แววของเจกอีกเลยพันเอกก็เลยตั้งใจว่าจะเปลี่ยนแผนกรับ ให้สไปเดอร์ช่วยสอนวิธีนาวีป่าให้กับพวกเขาหน่อยสิเพื่อใช้มันในการแทรกซึมเข้าไปตามหาครอบครัวของเจคให้เจอให้ได้จนตัวพันเอกกับพวกรับก็สามารถจับนกคู่ใจเป็นภานะได้สําเร็จและเตรียมฝึกนกรับในการใช้งานแผนการต่อไปของพวกเขาในขณะที่ทางฝั่งโลอักน้องชายคนเล็กของตระกูลซารี่ที่ขี่จจนกปลาจนคลองแล้วเนี่ยลูกชายของโตโนวารีครับก็ไม่ค่อยชอบขีหน้าของไอหมอนี่สักเท่าไหร่เนื่องจากสรีระของชาวนาวีป่ารับมันตลกสิ้นดี ก็เลยเตรียมแผนการแกล้งเขาคนนี้โดยพาโลอักนั้นไปทิ้งไว้ที่กลางทะเล ก่อนที่พวกมันแต่ละคนจะหนีกลับบ้านไปครับโดยที่โลอักไม่ทันรู้ตัวมันก็เลยทำให้ในตอนนี้ครับเขาจําทางกลับบ้านไม่ได้และเท่านั้นยังไม่พอบริเวณนั้นยังมีฉลามหน้าโหดหิวโหยตัวหนึง่งผ่านมาแบบพอดีอีกด้วยและเมื่อมันได้เห็นโลอักครับก็จัดการพุ่งตัวเข้าไปกินเขาให้ได้เลยมันก็เลยบีบให้ตัวเขาเนี่ยจำเป็นต้องดำน้ําหนีไปเข้าแนวปราการังเพื่อป้องกันตัวเองครับไม่ให้โดนกินแต่อย่าลืมนะครับว่านาวีป่าแต่ละคนกลั้นหายใจใต้น้ําได้ไม่นานสักเท่าไหร่ยังไงเมื่อถ เพื่อหายใจอยู่ดีและเวลานั้นแหะครับคือเวลาที่ฉลามโหดรอคอยกินเขาอยู่และเมื่อเวลานั้นได้มาถึงเนี่ยจังหวะที่เจ้าฉลามพุ่งตัวไปกินโลอกักตอนที่เขาขึ้นไปสูดหายใจในตอนนั้นครบปลาวานขนาดยักษ์ของแพนโดราที่มีนามว่าโถค,คูนครบ ก็ได้พุ่งเข้ามาจู่โจมฉลามตัวนั้นเสียก่อนช่วยชีวิตของชายคนนี้ไปได้อย่างบุดวิดมันก็ได้ทําให้โลอักรู้สึกขอบคุณเจ้าวานตัวนี้เป็นอย่างมากและได้สัญญากันนะครับว่าทั้งคู่จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแล้วโทคุนตัวนี้ครับก็พาโลอักกลับไปส่งที่บ้านได้อย่างปลอดภัยในขณะที่แต่ละคนในตอนนี้ที่เผ่ารับพยายามตามหาโลอักกันให้วุ่นซึ่งหลังจากที่เขาเดินทางมาถึงที่บ้านแล้วเนี่ยก็ไม่รอช้าครับแล้วเรื่องราวของโทคุนครีบเดียวให้กับเพื่อนของเขาได้ฟังว่ามันช่วยชีวิตของเขาครับที่กลางทะเลไว้กก่่ออนนนนทีโโรนนลูสาวขงโ ก็ได้บอกกับโลอักไปว่าโทคุนตัวนั้ครับมันมีชื่อว่าพยาคารเป็นโทคุนเพชรคาตที่สุดแสนใจร้ายกาศครั้งหนึ่งมันตัวนี้เคยถูกไล่ออกจากฝูงเพราะว่าเคยฆ่าชีวิตของชาวนาวีไปมันเลยทำให้โลอักไม่ค่อยเชื่อคําพูดนี้สักเท่าไหร่เพราะจากที่เขาเห็นมันมาครับพยาคารตัวนี้มันช่วยชีวิตเขาไวครับจากฉลามตัวนั้นยังไงพยาคารสําหรับโลอักแล้ว ก็ไม่ใช่วานเพชฌคาดแน่ซึ่งตกเย็นของคืนนั้นครับชาวทะเลแต่ละคนก็ได้พาคีรีไปเที่ยวเล่นแถวต้นไม้จิตวิญญาณที่กลางทะเลครับเพื่อเชื่อมต่อจิตใจเข้ากับแพนโดรามันก็เลยทำให้ตัวคีรีนั้นได้เห็นถึงภาพความทรงจาอันสวยงามของเกรสคุณแม่เธอนั่นแหละแต่ถ้าว่าอยู่ดีๆครับคีรีก็เกิดอาการชักกระตุกข,ขึ้นมาอย่างกระทันหันเธอจึงสูดตรงตัวครับกลับบ้านในทันที เพื่อเริ่มกระบวนการการรักษาอย่างจริงจังแน่นอนสิกรัว,ว่าพระเอกก็พยายามจะติดต่อกับนาวีชาวป่าให้ส่งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆรับผ่านทางเครื่องบินรบมาช่วยเธออย่างรวดเร็วจนสุดท้ายแล้วคิวรีก็หายเป็นปกติทว่าผลพวงในครั้งนี้สิครับมันได้ทําให้พันเอกไม่จับสัญญาณของเครื่องบินได้แถบชายทะเลที่ห่างไปหลายร้อยกิโลเมตรจากตรงนี้ เขาเลยค่อนข้างแน่ใจดับว่าไอ้เจคเนี่ยมันต้องกดดานอยู่ที่นั่นเป็นแน่พันเอกก็ไม่รอชาร้าสิครับจัดการเตรียมกําลังของตนไปถล่มชาวทะเลในทันทีแต่เนื่องจากชาวทะเลแถวๆนั้นรับมีกันเป็นร้อยเป็นพันหมู่บ้านพันเอกไม่กับพวกจึงไล่เก็บไปเรื่อยๆครับถึงขั้นที่ว่าจะจัดการอย่างเด็ดขาดกับชาวทะเลโดยวิธีการที่รุนแรงที่สุดครับคือการส่งไปคุยกับรากมะม่วงแต่ก็ต้องมาโดนสไปเดอร์ห้ามเอาไว้ก่อนซึ่งพันเอกนั้นก็จําเป็นต้องไว้ชีวิตพวกเขาอย่างไม่มีทางเลือกครับแต่แลกกับการที่ว่าต้องเผาบ้าน ข่าสะเลี้ยงเจ้านกปลาของชาวทะเลแทน เพื่อเป็นการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการกับพวกเขาเพื่อให้เจ๊รับมุดหัวออกมาจากที่ซ่อนได้สักทีหนึ่งแน่นอนว่าโตโนวารีนั้นก็กำชับชาวทะเลทุกคนในระแวกนั้นห้ามบอกเรื่องของเจ๊ก,กับคนกลุ่มนั้นโดยเด็ดขาดมันก็เลยทำให้พันเอกครับไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเจกอยู่ที่ไหนกันแน่และเมื่อเขาไม่ได้สิ่งที่ตนต้องการแล้วเนี่ยพันเอกก็เตรียมตัวจะใช้มาตรการขั้นต่อไปมันคือการล่าสังหารฝูงโทคูลครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยมนุษย์ก็ล่าพวกมันอยู่ที่ดาวดวงนี้อยู่แล้วเพื่อเอาสารจากสมองของโทคูล เพราะแค่เพียงกวดเล็กๆขวดเดียวครับสามารถขายได้เงิน80ล้านเหนรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็2,400ล้านบาทสําหรับความอมตาของใครสักคนแล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันคุ้มหรือเปล่าครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าโทคูนั้นเป็นยิ่งกว่าวานธรรมดามันมีสมองขนาดใหญ่ครับและผูกจิตวิญ,ญญาณเข้ากับชาวทะเลคนใดคนหนึ่งได้เป็นเหมือนกับเพื่อนคู่ชีวิตซึ่งกันและกันนี่ก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่า ถ้ามนุษย์ต้องการจะล่าสังหารโทรคุนพวกเขาต้องไปล่ามันอยู่ที่กลางทะเลที่ที่ห่างไกลาชาวนาวีมากๆเพื่อเลี่ยงการสงครามที่จะเกิดขึ้นแต่เนื่องจากตัวของพันเอกไมก,กรับต้องการส่งกรามอยู่แล้วก็เลยจัดการล่าพวกมันในแถวแถวหมู่บ้านนี้เลยแล้วกันซึ่งโทคุนตัวหนึ่งที่มนุษย์เล็งจะจัดการนั้นมันก็เป็นโทคุนแม่ลูกอ่อนครับที่เชี่งช้าที่สุดในฝูงเพราะว่ามันต้องคอยเลี้ยงลูกของมันนี่ก็เลยกลายเป,เป็นเป้าหมายง่ายๆของพวกเขาซึ่งผู้เชี่ยวชาญโทคุนก็ได้บอกกับพันเอกว่า โทคุนพวกนี้ครับมันตัวใหญ่แล้วก็ฉลาดก็จริงแต่ไม่เคยสู้กลับพวกมนุษย์เลยจนหลายๆคนก็เลยคิดว่ามันฉลาดจริงๆหรือเปล่านี่จนสุดท้ายแล้วครับมนุษย์ก็ทำสำเร็จจัดการเก็บโทคุนตัวนั้นได้อย่างชิวเวพร้อมกับทิ้งซากของมันรับให้กับชาวนาวีได้เห็นแล้วก็โคตรบังเอิญแบบสุดๆไปเลยที่ว่าโทคุนตัวนั้นรับดันมีเมียของโตโนวารีเป็นผู้ผูกวิญ,ญญาณด้วยมันก็เลยทำให้เมียของโตโนรับโกรธแค้นมนุษย์เป็นอย่างมากที่บังอาจมาทำแบบนี้กับเพื่อนของเธอ ทุกคนในชาวทะเลตอนนี้ครับก็เลยเตรียมความพร้อมจะเปิดศึกสงครามกับคนบนฟ้าซึ่งมันก็เลยทำให้เจคนั้นต้องมาหยุดความโกรธของชาวทะเลเอาไว้ก่อนพร้อมกับบอกว่านี่ครับคือสิ่งที่พวกมันนั้นต้องการถ้าเราบุกเข้าไปได้เจอกับดักแนะ่ พราะฉะนั้นแล้วครับจะต้องคิดให้ฉลาดซึ่งไอเดียของพระเอกในตอนนี้เลยก็คือไปเตือนโทคูนก่อนครับให้ออกจากหน้าน้านี้ไปจนกว่าที่คนพวกนั้นจะจากไปทั้งหมดระหว่างน,นี้ก็ทําตัวนิ่งๆเอาไว้ก่อนซึ่งโตโนก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ของพระเอกนะครับก็เลยทําให้โทคูนทุกตัวในตอนนี้ได้รับคําเตือนและออกทะเลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือก็เพียงแต่พยาคารเพียงแค่ตัวเดียวครับโทคูนไร้สังกัดที่ไม่มีใครไปเตือนเขาเลยโลอาก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเตือนมันด้วยตัวของเขาเองโดยไม่สนคําเตือนของใครเลยก็ตาม จนทาให้พี่น้องของเขาแต่ละคนครับรวมไปถึงเพื่อนชาวทะเลจําต้องแหกกันไปดึงตัวโลอักกลับมาเพราะว่าพยาคารนั้นมันคือวานเพชฌฆาตแต่โลอักกลับไม่สนใจครับเรียกพยาคารขึ้นมาจากผืนน้ําเพื่อเตือนมันอย่างเป็นทางการว่าในตอนนี้คนบนฟ้า มันมาจับตัวเจ้าแล้วซึ่งในตอนนั้นครับก็ไม่ทันเสียแล้วสิพันเอกพร้อมกับกองเรือของเขาในตอนนี้กําลังไล่ล่าพยาคารอยู่พอดีแล้วเห็นว่าลูกๆของเจก,ก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กับมันอีกด้วยนี่ก็เลยเป็นเหมือนแจ็คพอตครับที่พันเอกจะได้ตัวลูกของเจกรวมไปถึงสารคัดหลังของพยาคารเป็นการยิงปืนนกเดียวครับได้นัดถึงสองตัวโลอากที่เห็นท่าไม่ดีครับก็เลยรีบส่งสัญ,ญญาณไปเตือนพ่อเรื่องของคนบนฟ้าในตอนนี้มันเดินทางมาถึงพวกเราแล้วนะที่กําลังช่วยเหลือพยาคารกันอยู่ซึ่งพระเอกก็มียพร้อมกับชาวทะเล ที่แต่เดิมรับก็แค้นพวกมันอยู่แล้วก็เตรียมความพร้อมร,รับสําหรับสงกรามในครั้งนี้ในทันทีโดยกว่าที่ผู้ใหญ่แต่ละคนจะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพันเอกรับก็สั่งเปิดฉากการโจมตีใส่โลอักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อนพี่น้องของเขาแต่ละคนก็พากันหนีกันให้ควักเพราะว่าชาวนาวีหนุ่มสาวไม่กี่คนครับจะเอาอะไราไปสู้กับคนทั้งกองทัพของพันเอกได้พวกเขาก็เลยถูกพันเอกนั้นจับตัวไปอย่างง่ายดายโดยกว่าที่พวกของพระเอกนั้นจะเดินทางมาถึงเนี่ยก็สายเกินแก้ไปเสียแล้วครับพันเอกได้ตัวลูกๆของเจกไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้กับเขาได้ฟังว่า พันเอกรับจะไม่แตะต้องตัวลูกๆของเจคเลยเขาขอเพียงแค่เจคคนเดียวเอาตัวเองมาแลกซะเรดวัานี่ครับคือข้อเสนอที่โคจเฟรที่พันเอกนั้นมอบให้กับพระเอกงานนี้ครับไม่มีใครต้องมาตายนอกจากเจคเพียงแค่คนเดียว นี่ก็เลยบีบให้พระเอกนั้นไม่มีทางเลือกยอมทําตามข้อตกลงที่ว่าทว่าในตอนนั้นรับเจ้าพยาคารที่หนีไปแล้วเนี่ยมันก็เดินทางกลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันรู้ครับว่าเพื่อนมันอย่างโลอักถูกจับตัวอยู่พยาคารจึงเปิดฉากการโจมตีใส่คนบนฟ้าในทันทีพังกองเรือของพวกเขาครับจนพังยุยย่ซึ่งการกระทําแบบนี้ของพยาคารครับก็ได้เปิดจังหวะให้ชาวนาวีแต่ละคนพร้อมกับเจคได้ใช้โอกาสนี้ในการเปิดฉากต่อสู้กับพวกนั้นด้วยในวอนนี้ครับคือการต่อสู้ที่สุดแสนจะวิน่าสัน ต่างฝ่ายรับต่างสูญเสียกันไปจนนับไม่ถ้วนจนตัวของพระเอก,กรับสามารถไปช่วยลูกๆของเขาบางคนได้สําเร็จออกจากการจบกุมบนเรือมาได้แต่ทว่าการจะออกไปจากเรือนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับพวกเขาเลยเพราะว่าในตอนนี้ครับมันกำลังจะจมดิ่งสู่ก้นทะเลในขณะที่คนบนฟ้าแต่ละคนก็สู้กันแทบไม่ถอยจนมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เนธยามรับลูกชายคนโตของเจกถูกยิงเข้าไปที่หน้าอกของเขาอย่างจังจนหายใจไม่ออกผู้เป็นพ่อตอนนั้นพยายามจะช่วยลูกชายอย่างสุดความสามารถที่เขาจะทําได้แล้ว พาตัวเนทยามกรับออกมาจากสถานที่ต่อสู้พร้อมกับน้องชายของเขาโลอัก,กรับแต่สุดท้ายนั้นเนทยามก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจไปในทันทีมันก็เลยทําให้เมียของพระเอกในตอนนี้โกรธแค้นคนบนฟ้าเป็นอย่างมากจนเธอแทบคุมสติตนเองแทบไม่อยู่ แต่ทว่าลูกสาวทั้งสองคนของพวกเธอในตอนนี้เนี่ยยังคงติดอยู่ในเรือดำนั้นรับกับพวกมันอยู่ไม่มีเวลาให้นางเอกมาร้องไห้เสียใจอีกต่อไปแล้วพระเอกกับนางเอกรับจึงตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งในการร่วมต่อสู้ในศึกสุดท้ายเพื่อจัดการกับคนบนฟ้ารวมไปถึงพักพวกของชาวนาวีพันเอกรับจนเกลี้ยงให้ได้จนสุดท้ายแล้วครับก็เหลือเพียงแค่พันเอกเพียงแค่คนเดียวที่ยังคงรอดชีวิตอยู่ในตอนนี้ที่มันได้จับลูกสาวของพระเอกไว้เป็นตัวประกันพร้อมกับบอกให้พระเอกนั้นยอมจำนนซะไม่เช่นนั้นแล้วลูกอีกคนของแก ได้เตียงจริง,รงๆน่มันก็เลยบีบให้พระเอกไม่มีทางเลือกมากนักจําต้องทําตามคําสั่งของพันเอกครับอยู่วันยังค่าแต่ทว่าเนทีรีสิครับคุณเมียของเจ๊กเธอเองก็แค้นพันเอกเช่นกันเลยจัดการจับตัวสไปเดอร์ครับที่อยู่เคียงข้างกายเธอเนี่ยขึ้นมาขู่เหมือนกันว่าตัวเธอนั้นจะให้เวลาพันเอก3วินาทีไม่เช่นั้นแล้วสไปเดอร์ลูกชายนายไดเตียงของจริงแน่ ปล่อยลูกกูมาซะนับ1น,นับ2และนับ3ใเนทิลี่จัดการชูมี่ขึ้นไปบนฟ้าเตรียมจะปักมันใส่อกของสปไปเดอร์พันเอกในตอนนั้นก็เลยประกาศยอมแพ้อย่างเป็นทางการได้โปรดเจ็ตทำอะไรสปไปเดอร์เลยเพราะว่าส่งตัวลูกสาวของพระเอกรับคืนให้กับพ่อแม่ของเขาแต่โดยดีซึ่งก่อนที่พระเอกกับครอบครัวจะจากไปเนี่ย พันเอกก็ได้ขู่กับพระเอกว่าฉันจะกลับมาอีกจะไล,ล่ลาพวกแกจนกว่าจะเดียงกันไปข้างจําคําพูดของฉันเอาไว้เลยนี่ก็เลยบีบให้เจคไม่มีทางเลือกรับยังไงเรื่องนี้ก็ต้องจบลงวันนี้มาตัดสินกันให้จบๆดีกว่าพร้อมกับบอกให้เนเธอรี่ครับพาลูกๆของเรากลับบ้านไปก่อนแล้วกันแล้วเจครับก็จัดการซัดตัวต่อตัวกับพันเอกแบบไม่มีใครย,ยอมใครเลยก็ว่าได้ในขณะที่เรือก,กําลังจมสู่ก้นทะเลลึกและผลก็ปรากฏว่า พระเอกสามารถเอาชนะพันเอกได้อย่างเฉียดชิวก่อนจะปล่อยตัวพันเอกรับจมไปสู่ก้นทะเลลึกปิดตานานชายคนนี้เป็นครั้งที่2อ,อย่างเป็นทางการในขณะที่ตัวของพระเอกเองก็หมดแรงเช่นกันครับติดอยู่ใจกลางเรือที่จมสู่ใต้น้ําเขาไปไหนไม่ได้แล้วจริงๆครับในตอนนี้เนื่องจากไม่มีแรงว่ายน้ําอีกต่อไปแถมหนทางออกไปครับยังคงมืดมิดอีกต่างหาก สไปเดอร์กับโลอักที่เห็นท่าไม่ดีครับไม่เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาจากผิวน้ำเลยแต่ละคนครับก็เลยตัดสินใจออกไปตามหาคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็น้องจาโลอักนั้นได้ไปเจอเข้ากับคุณพ่อ ส่วนคีรีครับได้เจอเข้ากับแม่และก็น้องและคนสุดท้ายสไปเดอร์ไปเจอเข้ากับร่างของพันเอกครับที่จมไร้สติอยู่ใต้น้ําในตอนแรกสไปเดอร์จะไม่สนใจชายคนนี้แล้วแต่ด้วยอะไรบางอย่างที่มันโดนใจเลยตัดสินใจช่วยชายคนนี้ครับขึ้นมาบนผิวน้ําได้สําเร็จจนตัวพันเอกก็รอดตายก่อนที่สไปเดอร์นั้นจะบอกลากับพันเอกผู้เป็นพ่อไปตลอดกัน เพื่อกลับไปอยู่กับครอบครัวพระเอกอีกครั้งและพิธีศพของเนธยามก็จัดขึ้นมาอย่างสมเกียรติส่งร่างของเขาคืนสู่แพนโดราและเมื่อใดก็ตามที่ใครคิดถึงชายคนนี้ครับแค่เชื่อมต่อร่างกายเข้ากับต้นไม้จิตวิญญาณเพียงเท่านี้นั้นทุกคนที่เคยตายไปจะอยู่ที่นั่นตลอดกัน แล้วตัวของเจคพระเอกของเราก็ตัดสินใจแล้วว่าจะยุดที่นี่ครับหมู่บ้านชาวทะเลเป็นป้อมปราการด่านสุดท้ายและตัดสินใจว่าจะไม่หนีอีกต่อไปแล้วไอ้พวกคนบนฟ้าจะมาเท่าไหร่ก็เข้ามาเลยตัวเขาแล้วก็ครอบครัวครับรวมไปถึงชาวทะเล พร้อมจะสู้มหาศึกจริงๆที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกไม่นานนี้ละก่อนที่เรื่องราวหมดครับก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ที่นี้เรามาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจสุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของบทสรุปของหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนที่ตอนจบนั้นยังคงทิ้งปมไว้อีกมากมายครับให้เราได้ตามต่อ หนึ่งในนั้นเลยก็คือการมีชีวิตรอดของพันเอกที่ไอ้เจ้าสไปเดอร์รับก็มือบอลดันไปช่วยชายคนนี้ขึ้นมาบนผิวน้ําซะแบบนั้นโดยเขาเองก็หารู้ว่าการกระทําแบบนี้นี่แหละครับจะนําไปสู่การสูญเสียของชาวแพนโทราและก็มนุษย์อีกมากมายจากสงครามที่ผมเชื่อว่าพันเอกครับแกจะต้องมาเอาคืนพวกของเจกอย่างแน่นอน เพราะว่าตัวแกในตอนนี้นั้นก็ซึมซับวิถีของนาวีมาบ้างแล้วบอกเลยเว่าถ้าประสานสองกลยุทธ์ระหว่างของมนุษย์กับชาวนาวีเข้าไปด้วยกันแล้วความสามารถของพันเอกในอนาคตนั้นบอกเลยว่าค่อนข้างน่ากลัวมากๆและอาจจะเป็นคู่ปรับตลอดการของพระเอกไปชั่วชีวิตเลยซึ่งอวตารในภาคนี้ครับก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้แล้ว ต่างฝ่ายครับต่างมีจุดประสงค์ที่ตนนั้นต้องการมนุษย์ต้องการจะเปลี่ยนแพนโดราให้กลายเป็นโลกส่วนชาวแพนโดราแต่เดิมครับก็ต้องการจะรักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเขาไว้ต่อไปและเมื่อแต่ละฝ่ายนั้นไม่สามารถตกลงกันได้สงครามยังไงก็ต้องเกิดขึ้นครับและเมื่อไหร่ที่มีสงครามก็ต้องมีผู้ชนะแล้วก็ผู้แพ้อยู่เสมอประวัติศาสตร์นั้นจะสำรอยสําหรับพวกมนุษย์หรือไม่หรือพวกเขาครับจะสามารถกวาดล้างชาวนาวีได้จนหมดเกลี้ยงใครที่รอคําตอบในเรื่องนี้ครับคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อในอวตารภาคต่อไปภาคที่3ครับ ที่จัดตารางการวางฉายนั้นรอ,รออีกเพียงแค่2ปีเท่านั้นเองครับจะได้ดูภาคต่อไปกันอย่างแน่นอนและหนังเรื่องนี้นั้นมีทั้งหมด5ภาคด้วยกันตอนนี้ครับเราคุณดูคงทําได้เพียงแค่รักษาสุขภาพให้ยืนยาวต่อไปเพื่อจะมีโอกาสได้ดูภาคต่อไปกันให้ได้เพราะว่านี่คือหนึ่งในแฟนชายหนังรับที่ดีที่สุดตลอดการของมนุษย์เลยก็ว่าได้ยังไงก็ต้องติดตามชมกันให้ครบทุกภาคกันให้ได้นะครับส่วนคะแนนของหนังเรื่องนี้นั้นสําหรับผมนั้นแค่ภาพครับก็กินขาดละ ทุกฉากทุกบททุกเสียงเพลงที่หนังได้ทําออกมาครับเป็นอะไรที่งดงามตระการตามากที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยดูภาพยนตร์มาเลยนี่ขนาดผมดูแค่โรงธรรมดานะครับไม่ต้องพูดถึงพวก iMac พวกเลเซอร์อะไรต่างๆถ้าไปดูพวกนั้นแล้วจัดเต็มเนี่ คงจะบรนยายออกมาเป็นภาพไม่ได้แน่ๆสามชั่วโมงสําหรับหนังเรื่องน,นี้นั้นเหมือนจะน,นานแต่พอเอาเข้าจริงๆร,รับมันแป๊บเดียวมากๆเพราะว่าเวลาแห่งความสุขของการดูหนังเรื่องนี้ครับมันมักจะผ่านไปเร็วเสมอเอาล่ะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการฟังสรุปหนังใหม่ๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามรับที่อวตารภาคต่อไปมาลง เพื่อนๆด้รับชมก่อนใครจะพวกเราเป็นคนแรกเลยกดซับสไครต์กันไว้ได้เลยครับและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับพวกเราทีมงานคนละหนึ่งไลค์มันจะเป็นกาลังใจอย่างมากครับให้กับพวกเราทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะ